การปฏิบัติภาวนาเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องโดยนามธรรมคือเกี่ยวเนื่องโดยสติความระลึกอันเป็นส่วนละเอียดที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นงานส่วนปัญญารอบรู้ในอารมณ์ของเราเองงานชนิดนี้จะต้องทำโดยอาศัยสถานที่ภายนอกก็ต้องสงบภายในจิตใจของเราก็ต้องปล่อยวางความคิดนึกอย่างอื่นเรามาใช้เฉพาะกิจที่เราจะต้องทำคือภาวนาความมุ่งหมายของการภาวนาก็เพื่อให้เรามีความรู้ตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าว่าเราทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะไม่ได้อบรมจิตไม่ใช่เพราะอื่นไกลแต่เราอาจเข้าใจว่าเป็นทุกข์เพราะไม่มีสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งนี้แท้จริงสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีทั้งโลกมีทั้งธรรมมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกไม่ใช่พระองค์ไปแสวงหาจากโลกอื่นมีอยู่ในโลกนี้และมีอยู่ในอัตภาพนี้ด้วยแต่เรายังไม่ได้ฝึกอบรมเราจึงไม่สามารถใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เลยนอนเฝ้าธรรมะเฉยๆไปแสวงหาประโยชน์แสวงหาความสุขในทางอื่นพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ไม่ได้ประสบความสำเร็จสุขจากทางอื่นเลยพระองค์เคยแสวงหามาแล้วสิ่งที่พระองค์แสวงหาก็ได้มาทุกอย่างตามความประสงค์ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ยังบกพร่องยังดิ้นรนยังหิวโหยเพราะเหตุใดเพราะเราจะทนุบำรุงอัตภาพร่างกายทำรงวัตถุให้เพียงพอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้อิ่มน้ำสำราญนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปเพราะเหตุใดเพราะความชำรุดสุดโทรมเพราะความหมดไปสิ้นไปเพราะความเปลี่ยนแปลงของอัตภาพมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราเอาฟืนหรือเอาเชือกไฟให้มันใส่ลงในกองไฟให้ไฟมันอิ่มมันไม่มีทางเหนื่อยเปล่ายิ่งใส่มากไฟก็ลุกกำเริบขึ้นมากชั้นใดริ่งจะเราจะหาความสุขแบบโลกแล้วจะเอาความสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงพอแก่ความต้องการนั้นมีใครบ้างในโลกที่มีความพอแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อพระองค์ใช้อยู่ในโลกพระองค์ก็เป็นแบบโลกทั่วไปแต่พระองค์มารู้ความจริงล่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามแสวงหาความสุขแบบโลกอยู่อย่างนี้มันก็ซ้ำๆซากๆไม่ใช่อะไรเป็นของใหม่ได้แล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปกระทบกระเทือนใจจะต้องเพราะสิ่งที่มันหมดไปเพราะสิ่งที่มันได้มาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเพียงพอไม่เคยอิ่มน้ำสำราญเพราะเหตุนั้น
พระพุทธเจ้าจึงพยายามปลีกตัวออกจากโลกมาอบรมจิตให้ได้รับความฉลาดในทางธรรมคำว่าธรรมต่างจากโลกอย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่สามารถจะแยกออกอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมคำว่าธรรมนี่แท้จริงมันก็ซ่อนอยู่ในโลกคำว่าโลกมันก็ซ่อนอยู่ในธรรมถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้ศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราเรียกว่าเราไม่รู้ยังหลงอยู่ก็เรียกว่ายังมืดอยู่มืดเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมเพราะเราไม่ได้รู้ทางธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าโลกบัญญัติเปรียบเทียบที่จิตใจไม่รู้ธรรมก็เรียกว่าโลกรู้แบบโลกเพราะฉะนั้นความรู้แบบนั้นท่านเรียกว่ามืดโลโกแปลว่ามืดเพราะไม่รู้ธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกจากความมืดเข้าสู่สคัมสว่างธัมโมปฏิโปพระธรรมนั้นทำให้เรามีแสงสว่างรู้จักทางตามความเป็นจริงทางอะไรทางออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาศึกษาเข้านี้ก็เพื่อเจริญรอยปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนก็ในตัวของเรารูปธรรมก็ได้แก่อัตภาพร่างกายของเรานามธรรมก็ได้แก่จิตใจของเรานี่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาเลยยึดมั่นถือมั่นเวลาสิ่งนี้สุดโทมก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจว่ามันสุดโทมไปด้วยสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงก็กระทบกระเทือนใจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะเราไม่รู้ความจริงฉะนั้นเราจึงมาภาวนาเพื่อรู้ความจริงว่าอัตภาพอันนี้ที่บังเกิดขึ้นมาแล้วมันมีกฎเกณฑ์ของธรรมดาเหมือนกับเราสวดอยู่ว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาตลอดถึงมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพอยู่อย่างนั้นทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกบุคคลไม่มีใครจะลิดลอดเว้นได้แม้ในอดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันจะเป็นราชามหากษัตริย์จะมีอำนาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชสามารถรบชิงชัยยกทัพจับศึกได้ทุกทิศทุกทางชนะในโลกหมดก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะรบให้ชนะทุกภัยที่เกิดขึ้นประจำร่างกายของเราเองที่มีความแก่คำค่าไม่ให้มันมาครอบงำไม่ให้มีความเจ็บป่วยไม่ให้มีมรณะได้ไม่มีใครเอาชนะในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาถึงแม้จะมีวิชาความรู้หมอในสมัยปัจจุบันค้นคว้าหาความรู้กฎเกณฑ์อันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นไม่มีใครแก้ไขได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องแตกสลายต้องตายไปตามสภาพแต่การปฏิบัติธนุบำรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ห้ามให้รู้จักประมาณแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเก
ำลังใช้การใช้งานได้อยู่เวลาเจ็บป่วยเข้ามาจริงๆแล้วเราอยากจัดอบรมจิตใจให้สงบเป็นไปได้ยากเพราะเราไม่ได้เตรียมไว้เปรียบเหมือนเราเวลามีโรคขึ้นในตัวแล้วจึงไปเรียนเป็นหมอผมก็รักษาไม่ทันจึงไปศึกษารักษาพยาบาลมันก็ไม่ทันแล้วต้องศึกษาเมื่อยังไม่มีโรคเมื่อยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จัดการได้ฉันใดการอบรมจิตใจให้ฉลาดก็ต้องอบรมจิตใจเมื่อยังไม่แก่จนไปยังเจ็บยังไม่มาถึงความตายยังไม่มาถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศให้คนที่มีความตายมารักษาศีลมาภาวนามาฝึกหัดอบรมประกาศแต่คนมีกำลังวังชามีสติดีมีปัญญาดีมีความรู้ดีเหมือนกับเราท่านทั้งหลายสามารถที่จะอบรมได้สามารถที่จะปฏิบัติได้สามารถที่จะรู้ธรรมละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับได้ตั้งแต่รู้ธรรมส่วนหยาบๆที่เราเห็นด้วยต่อหน้าต่อตาเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างประเสริฐเหมือนกับเราอบรมจิตใจของเราในมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราจะเห็นได้ไหมไม่เห็นหรือชาติปิจิทุกขาความเกิดมันสุขตรงไหนที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็สามารถรู้ตัวได้เห็นได้ที่นี่อยู่ในตัวของเราทนโทษอยู่นี่ชราเป็นทุกขาความแก่เป็นทุกข์แก่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ในร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ที่เราสำคัญว่าสุขๆอยู่นี่แหละตลอดถึงความเจ็บไข้โรคเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นในป่าในภูเขาก็เกิดขึ้นในร่างกายนี่เองอีกแหละมันเป็นที่ประชุมของโรคเราถึงมรณะความตายก็ไม่สิ่งอื่นตายก็สิ่งเหล่านี้อีกเมื่อเรามาอยู่ในท่ามกลางทุกข์ภัยมีอยู่อย่างนี้เราจะไม่เห็นหรือเราจะไม่สามารถรู้หรือของมันมีอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่ากล่าวอันนี้เป็นความสัจจะคือความจริงของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำที่เราสามารถจะรู้เห็นได้ที่เป็นอัศจรรย์ธรรมของพระองค์สามารถพูดที่จะได้ยินได้ฟังแล้วตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติรู้ได้ด้วยตนเองแจ้งประจักษ์เพราะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราที่เมื่ออัตภาพร่างกายสู่สภาพความค่ำคร่าทรุดโทรมแก่ชราอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่มีใครเหลือเว้นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรครับสิ่งเหล่านี้นักหนาให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองให้สมประสงค์ได้ที่ไหนเรายอมรับทราบอบรมจิตให้รับทราบความจริงข้อนี้อย่าให้จิตมันมากังวลในสิ่งเหล่านี้ให้ปล่อยวางได้เพราะสิ่งเหล่านี้ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเมื่อเราไม่รู้ความจริงให้เกิดความวุ่นวายให้เกิดความทุกข์เกิดเศร้าหมองใจเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจสิ่งธรรมดามีอยู่ในตัวของเรานั่งสมาธิแล้วก็ส่องลงสู่ที่กายของเราให้เห็นอันนี้ก่อนก็ได้เพราะจิตมันละเอียดมันไปเร็วเราตามโดยยากเราให้ดูสิ่งที่จะตามได้ง่ายพอรู้ได้ง่ายก่อนเรามากำหนดส่องดูกายของเราเหมือนกับเราสวดอยู่เสมออายังข้อเมตายโยกายของเรานี่แหละดูส่วนรวมเสียก่อนว่ากายของเราทั้งหมดท่านก็กำหนดว่าเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปสัจจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วก็นั่งดูที่มันมีอยู่สิ่งมีอยู่เราไม่เห็นจะไปเห็นสิ่งอื่นที่ยังไม่มีที่ไหน
สิ่งที่มันเป็นอยู่เรายังไม่ฉลาดยังไม่เข้าใจยังมืดมนเราจะให้ผ่องใสไปเห็นที่อื่นโลกอื่นนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมีความประสงค์ให้เราไปเห็นที่โน้นเลยทรงให้เราเห็นที่ตัวของเราท่านจึงให้สวดอยังโคเมกายโยสวดสดาธรรมมีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นเมื่อเราเห็นความจริงเรียกว่าเห็นธรรมคือสภาพที่ทรงไว้แห่งความจริงไม่หลอกลวงจิตใจของเราเองให้มัวเมาลุ่มหลงทำจิตใจของเราให้เกิดปัญญานิพพิทาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายถ้าเรารู้ความจริงนี้จิตปล่อยวางแล้วมันไม่มีทุกข์เพราะสิ่งนี้มันแก่สิ่งนี้มันตายเพราะไม่มีอุปทานขันธ์ถ้าพูดถึงความจริงรูปแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่มีเวทนาแต่อาศัยจิตใจที่ไปอุปทานยึดมั่นให้เป็นผัสสะแล้วจึงเกิดเวทนาขึ้นมาแต่ตัวรูปล้วนๆเนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับหญ้าธรรมดานี่แหละเห็นได้จากเมื่อเวลาเขาวางยาสลบจะผ่าตัดทำอย่างไรก็ไม่มีการเจ็บปวดอดครวญอะไรแม้แต่น้อยเดียวเพราะอะไรเพราะประสาทสัมผัสในระหว่างนามรูปเรียกว่ากายวิญญาณคือความรู้สึกทางกายในประสาททั่วสารพางกายที่มีวิญญาณที่ให้เกิดผัสสะเวทนานั้นมันทำงานไม่ได้ด้วยยาเข้าไปคุมจึงไม่สามารถวิญญาณในร่างกายที่คอยเสวยความสุขทุกข์นั้นมันไม่สามารถจะทำงานได้จึงอยู่เฉพาะร่างกายจึงไม่รู้สึกว่ามีทุกข์มีสุขอะไรต่อเมื่อยาไม่คุมหมดฤทธิ์ยาแล้วส่วนประสาทที่เกิดจากกุศลวิบากกุศลมาเป็นวิบากเป็นที่อยู่ของวิญญาณอาศัยให้เกิดความผัสสะเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาทำงานเป็นปกติสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมให้เกิดความรู้สึกสัมผัสหยาบขึ้นมาให้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้แต่ลำพังจิตใจอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรในที่นั่นอีกก็ไม่มีเวทนาอีกใครจะไปทำจิตให้เจ็บให้ป่วยให้นี่แก้ลำพังไม่ได้ที่จิตที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปธรรมดานี่เป็นไปตามเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนจิตมันหลงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่รู้ความเป็นจริงเพราะความไม่รู้นี่ในทางธรรมนี่เองฉันเรียกว่าเราทั้งหลายถูกอวิชชาครอบงำแล้วครอบงำทุกคนทำไมศึกษาทำไมได้ปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติรู้ชัดตามความเป็นจริงในข้อนี้เราก็รู้ส่วนรูปไปซะก่อนเมื่อเราเห็นชัดจิตแจ้งประจักษ์แล้วก็ทำจิตใจให้สงบปล่อยวางเพราะมันเห็นจริงรู้จริงมันก็สงบได้เช่นเดียวกันเพราะมันไม่หลงยิ่งสงบทำไมยิ่งมีความสุขจิตก็ยิ่งชอบยิ่งออกมาสัมผัสกับอัตภาพอันหยาบหยาบอารมณ์หยาบหยาบเกิดความมัวหมองเกิดความกระทบกระเทือนวุ่นวายขึ้นมาจิตมันก็ไม่ชอบแล้วถ้ามันเห็นสิ่งที่ละเอียดประณีตว่าเป็นคุณสมบัติสามารถที่เราจะเอื้อมถึงที่จะเข้าไปถึงมาแทนอันสุขหยาบหยาบอันนี้มันไม่เอาแล้วสุขหยาบหยาบมันไม่อยู่แล้วมันจะต้องหาความเราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ละเอียดประณีตกว่านี้แล้วก็มั่นคงถาวรกว่านี้แสวงหาได้ง่ายกว่านี้การแสวงหาความสุขสงบถ้าเราฉลาดเพียงพอแล้วมันไม่ได้ยากเหมือนกับทำการงานเกี่ยวเนื่อง
ด้วยคนอื่นที่กว่าจะได้ของเขามาตกมาเป็นมือของเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยการทำสมาธิหาความสงบสงัดในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนลงแรงถ้าเราเข้าใจแล้วเพียงจะกำหนดตั้งเพ่งขึ้นมาปล่อยวางทิ้งอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องการก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งแต่ยังเหลือแต่ความสงบวิเวกเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องอาศัยรอการรอเวลาเพราะฉะนั้นสวากขาโตพระกถาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกอากาลิโกเห็นได้โดยตนเองไม่มีเลือกการไม่เลือกเวลาเราปฏิบัติสงบเหล่านี้ก็เห็นอานิสงส์ผลเห็นแจ้งประจักษ์เราไม่ได้เชื่อตามใครเราได้สัมผัสความสุขในตัวของเราเองเราตัดสินใจเราเองได้ไม่ใช่ว่าตามกันเขาว่าอย่างไรก็ว่าตามเขาในตัวของเราก็มีอยู่ความทุกข์มันก็มีอยู่เราเห็นอยู่แจ้งไปจากความสุขที่จิตสงบเขาก็เห็นแจ้งไปจากเพราะฉะนั้นทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราก็นี่แหละทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิตุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิตุขาความตายเป็นทุกข์นั่นมันมีอยู่อย่างนี้เราก็เห็นอยู่อย่างนี้เราก็รู้อยู่อย่างนี้มันจะพูดเล่นยังไงจะเห็นเล่นยังไงก็เป็นความจริงวันอย่างค่ำก็เป็นอริยสัจอย่างประเสริฐเมื่อเราเป็นความจริงจริงที่มันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นเราตรงไหนมันเป็นของเราตรงไหนมาดูทุกส่วนไปดูผมก็มันก็เป็นผมเราอยู่ตรงไหนเล็บก็เป็นเล็บเราอยู่ตรงไหนหนังก็เป็นหนังเราอยู่ตรงไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเราอยู่ตรงไหนกระดูกก็เป็นกระดูกเราอยู่ตรงไหนมันก็จะแตกสลายไปสู่ตามสภาพเดิมของเขาได้มาจากที่อื่นมาทนุบำรุงเลยมาลงถือว่าเป็นเราเก็บเอาผักเอาอาหารเอาอะไรมาบำรุงมันจึงอยู่ได้มาก็สำคัญว่าเป็นเราทั้งหมดนั่นเพราะเราไม่ได้ศึกษาความจริงเลยสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วส่วนเรานั่นเขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของหรือเปล่าเขาไม่เคยรับรู้เลยว่าเราเป็นเจ้าของถ้าไม่บำรุงเขาก็ไม่เคยช่วยเหลือเราเลยมีแต่เราแบกภาระส่วนเดียวอยากให้เขาอยู่ด้วยอยากให้เขามีความเจริญอยู่ด้วยเขาไม่ต้องการอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอไม่บำรุงลองดูมันก็ไปคนละทิศทางไปนานแล้วเขาจะหนีไปคนละทิศทางเขาไม่อยากอยู่อย่างนี้เลยนั่นเราทุกข์เพราะอันนี้เองเพราะฉะนั้นเรามาพยายามเมื่อเห็นอัตภาพร่างกายซึ่งมีอยู่ที่เราพอเห็นได้รู้ได้เจนชัดตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วดูจนมันอิ่มดูจนให้มันชัดดูจนให้มันจริงจนใจยอมรับความจริงคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอีกไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ละเอียดทุกส่วนเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นส่วนที่ไม่เที่ยงเราก็จะได้เห็นรู้ส่วนที่เที่ยงอีกเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงแล้วเราก็ต้องดูตรงกันข้ามเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ทุกข์แล้วเราก็เห็นตรงกันข้ามสิ่งที่สุขต้องมีอยู่ในตัวของเราไม่ใช่ว่าทุกข์ทั้งหมดเราหาความสุขได้หาตรงไหนล่ะพุทโธปล่อยวางสิ่งที่ทุกข์เสียเหมือนกับในบ้านของเรามันมีไฟลุกขึ้นมันทำให้ร้อนมันเมื่อมันร้อนเนี่ยมันมีที่ร้อนมันก็มีที่เย็นได้เราดับไฟเสียมันก็ต้องเย็นเมื่อฉันใดเมื่อเรามันมีทุกข์เราก็ทิ้งทุกข์เสียมันก็ต้องสุขนี่การปฏิบัติความจริงมีอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทำได้เราก็ต้องรู้ได้เราก็ต้องเห็นได้เอาพากันมาปล่อยวางลองดูเพื่อจะได้เป็นพยานยืนยันในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ข้อนี้
ว่าเราก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์ตามที่พระองค์ทรงแสดงถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยแต่ละคำละคำที่พระองค์ทรงแสดงเป็นสัจจะเป็นความจริงยังบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ใช่สักแต่กล่าวไม่ใช่สักแต่พูดเห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเราไม่ได้เชื่อตามใครเพราะมันมีอยู่ทุกอัตภาพทุกร่างกายทุกตัวตนเมื่อเราดูตามสภาพเป็นธรรมกลางความเป็นจริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขามีสภาพอันเดียวกันหมดไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนั่นก็เป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นนั่นก็เป็นผมนั่นก็เป็นขนเป็นเล็บเป็นหนังผมขนเล็บหนังที่สมมติอันนี้ก็มีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกสลายถูกเผาไปเป็นอะไรอีกหมดไปหายไปสูญไปเพราะฉะนั้นท่านว่าจึงวันนี้สัตโตนิชีโวสูญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของสูญเปล่าเรามาลงในสิ่งนี้ได้ประโยชน์อะไรได้ความสุขที่ไหนเรามารู้ในสิ่งนี้แล้วมาปฏิบัติจิตใจให้ฉลาดเมื่อสิ่งนั้นในจิตใจนี่แหละจะมีอำนาจจะทำให้เราอิ่มจะทำให้เราพอด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถที่เห็นทุกข์โทษตามความจริงแล้วเลิกดิ้นรนเลิกอยากเลิกหิวเลิกหลงไปยึดวัตถุมาเป็นตัวเป็นตนเราได้พุทธพอผู้รู้อยู่ในตัวของเราพอแล้วนี่ถึงพุทธะที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของเราคือธาตุรู้นี่เองถ้าไม่หลงไปเกาะยึดอันอื่นมาเป็นตัวตนธาตุรู้นี่จะมีอำนาจอิสระในตัวของตัวเองไม่มีหิวโหยไม่มีขาดตกบกพร่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไปถึงธาตุรู้อันนี้เป็นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดแล้วพระองค์ก็ไม่ปรารถนาอย่างอื่นอีกแล้วอริยสงสาวกผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามด้วยความเคารพทะเยอทะยานไม่ลดละไปถึงพุทธพอรู้แจ้งไปจากในตัวของท่านเองธาตุรู้มีอยู่แล้วเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดมีความผ่องใสประทับสอนอยู่ในตัวไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวปนขุ่นโมเป็นธรรมชาติเพียงพอหมดทิ้วหมดอยากมีความสุขเป็นปกติไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกเพราะมันพอแล้วเอามาเพิ่มอีกก็ไม่ได้แต่เหมือนกับเพชรแก้วที่เขาเจริญในสะอาดดีแล้วอะไรไปติดเพิ่มอีกก็ไม่ได้มันพอแล้วจิตใจของเราเมื่อเราฝึกฝนดีแล้วย่อมมีความพอย่อมมีความอิ่มย่อมมีที่สิ้นสุดไม่หลงเที่ยววกวนในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเข้าใจแค่นี้แล้วเราดูคำว่าสงบนี้ไม่มีอื่นถ้าจิตใจสงบแล้วนอกนั้นมันก็สงบหมดไม่มีปัญหาเพราะจิตนี้ไม่ได้อบรมเท่านั้นมันจึงเป็นทุกข์เป็นภัยในวัฏสงสารขึ้นมาเมื่อถูกสติปัญญาเข้ามาช่วยเหลืออบรมแล้วจิตใจนี้ก็จะสงบอิสระเป็นตัวของตัวเองเอาตั้งใจปฏิบัติตามสมควรเวลาเมื่อแสดงอยู่ก็มีแต่เสียงเข้าไปติดละเอียดไม่ได้เราทำความสงบให้ปล่อยวางให้ละเอียดไปตามระดับเพียงแต่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้ในส่วนโดยเฉพาะที่เรา
ม่ให้เผลอเท่านั้นถ้าจิตใจมีกำลังดีแล้วถึงมันข้างนอกจะวุ่นวายเท่าไหร่มันก็ไม่ทุกข์หรอกจะมีปัญหาอย่างไรมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันห้ามไม่ฟังกันโลกอันนี้มันต้องเป็นไปตามสูตรเป็นตามกฎเกณฑ์ตั้งแต่ไหนจะได้มาเพราะฉะนั้นจึงศีล5จึงมีมาตั้งแต่ไหนจะได้มาเพราะคนมันทำผิดคนมันเบียดเบียนกันคนมันวุ่นวายไม่ใช่เพิ่งมีแต่สมัยเราเขาเกิดนี่เป็นประจำแผ่นดินนะการเบียดเบียนกันมีตั้งแต่ไหนจะได้มานี่ก็เป็นอุปสรรคของความสงบของความสุขคือให้สุข